สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวซาลาเปานะผมนะมี2ไส้นะครับมีไส้หมูสับกับไส้ครีมเนาะจะรู้ว่ารสชาติเป็นไงนะครับใส่เต็มซึ้งนะครับไส้หมูสับก็จะเป็นที่เป็นหน้าแตกๆนิดนะครับผมส่วนไส้ครีมก็จะเป็นลูกกลมเนาะครับจะลองมาชมกันนะครับว่าสุกแล้วอร่อยไหมนะครับผมนะตั้งหม้อแล้วนะครับผมนะงามเริ่มเดือดแล้วนะครับผมนะหม้อเราไว้สมบูรณ์เราก็เนาะยกเอานะครับผมนะรอสักครู่นะครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับผมเนาะสักครู่นะครับผมนะของนึ่งก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับผมThank you.
่นหอมเลยนะครับผมตอนนี้หอมหอมไปเลยนะครับผมนะเฉพาะนี้นะเพราะว่าเขาแช่เย็นมานะครับต้องให้ข้างในสุกก่อนเนาะให้ข้างในร้อนนะไม่ถึงสุกไม่ใช่สุกนะครับพวกผิดทั้งคนต้องข้างในร้อนก่อนนะครับถ้าเย็นแล้วมันไม่อร่อยต้องร้อนข้างนอกข้างในนะซาลงเปานะครับดูซาลาเปานะภาษาไทยนะครับผมนะมีไส้หมูสับกับไส้ครีมนะครับมารีวิวให้ทุกท่านชมนะครับผมนะผมนะไม่ได้พูดเนาะนะผมมัวแต่เตรียมอุปกรณ์นะครับกินหอมหอมเลยนะผมนะตอนนี้เสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะมาทานซาลาเปาด้วยกันนะครับผมนะบุกลมจะเป็นไส้ครีมนะครับผมนะที่หน้าแตกดูที่จะเป็นไส้หมูสับนะครับผมนะ
หอมเลยนะครับผมนะครับไส้กลมๆจะเป็นไส้ครีมครับผมหน้าแป้งแต่นี้จะเป็นไส้หมูสับเนาะครับผมครับท่านใดสนใจอยากลองทำทานหรือว่าหาซื้อทานเป็นโฟรเซ่นครับแช่แข็งครับแล้วมาอุ่นเอานะครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนชมเนาะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับผมครับสลับเปล่านะครับสองหน้าเนาะสองไส้นะครับพอดีคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับทุกท่านครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ